รเพิ่มอีก3ตัวเพราะเราจะให้มีชีวิต3ชีวิตเราก็สร้างตัวละครใหม่ตรงรูปหน้าคนเล็กๆตรงมุมขวาล่างของจอด้านซ้ายเนาะเราไม่มีรูปหัวใจแต่พี่เวย์จะใช้รูปแอปเปิลแล้วกันก่อนอื่นเราต้องสร้างตัวแปรมาเก็บชีวิตก่อนเราต้องมี2ตัวแปรในการเก็บก็คือเก็บค่าชีวิตแล้วก็เก็บสถานะว่าตัวยาเนี่ยมีการชนกันกับอุกกาบาตหรือเปล่าถ้าชนกันเราก็จะลดชีวิตเดี๋ยวให้น้องๆสร้างตัวแปร2ตัวแปรไปที่สีส้ม Data and Block แล้วก็สร้างตัวแปรมาตัวแปรที่1พี่เวจะให้มันชื่อ Hit ที่แปลว่าชนกันกับตัว Life ที่แปลว่าชีวิตพี่เวก็จะได้มา2ตัวแปรแล้วทีนี้เราไม่อยากให้ค่ามันแสดงบนหน้าจอเห็นไหมมันไปบังหัวใจของเราเราก็กดติ๊กถูกออกมันก็จะซ่อนไว้นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องเซตเพิ่มโค้ดที่ยานอวกาศของเราก่อนตอนแรกเนี่ยเราจะให้ชีวิตเรามี3ชีวิตเนาะเราก็เอาตัวแปรเซตไลฟ์เท่ากับ3เพราะว่าเราจะให้มันมี3ชีวิตเราก็เอาตัวแปรของเราเนี่ยมาวางก่อนเริ่มเกมว่าก่อนเริ่มเกมเราจะมี3ชีวิตนะเซตอีกตัวแปรนึงเราจะเลือกอีกตัวนึงก็คือเซตฮิตเห็นไหมตรงดรอปดาวตรงลูกศรชี้ลงล่างเนี่ยพอเราคลิกปุ๊บมันจะมีชื่อตัวแปรที่เราเคยสร้างไว้ทั้ง2ตัวเพื่อก็จะเซตฮิตเป็น0แล้วก็มาวางต่อจากเซตไลฟ์นะคะเรามากำหนดโค้ดหัวใจของเรากันดีกว่าหัวใจของเราจะมีโค้ดว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องเป็น when click ก่อน forever แล้วก็มี if elseอันนี้เราจะใช้ if else แล้วนะจากเดิมเราไม่เคยใช้ if else เลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ if else แล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่านะคะออกมาเอาค่าตัวแปรชีวิตทีนี้คลิกที่รูปแอปเปิลค่ะคลิกที่รูปแอปเปิลลากมาให้เหมือนพี่เวก่อนเครื่องหมายน้อยกว่าเอามาวางใน if if else ก็แปลว่าถ้าเกิดกรณีด้านบนเป็นจริงมันจะเข้ามาทำใน ifแต่ถ้าไม่จริงมันจะเข้ามาทำในเอลนะคะให้มันมี3ชีวิตก่อนดีกว่าเนาะคลิกขวาที่ Apple กด Copy ให้มันมี3ชีวิตแล้วก็เอาชีวิตมาวางชีวิตที่1ชีวิตที่2ชีวิตที่3โค้ดของ Apple 1ก็เราจะบอกว่าถ้าชีวิตมันน้อยกว่า1ให้มันซ่อนไว้แต่ถ้ามันยังมากกว่า1อยู่ก็ให้มันโชว์ขึ้นมาแอปเปิลลูกที่2โดยบอกว่าถ้าชีวิตน้อยกว่า2ให้มันซ่อนแต่ถ้าไม่ให้มันแสดงขึ้นมาส่วนลูกที่3เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากเลข2เป็นเลข3น้อยกว่า3ก็ให้มันซ่อนไว้แต่ถ้าไม่ใช่ให้มันโชว์ขึ้นมาโค้ดหัวใจก็เดี๋ยวค้างไว้ลูกที่3เนาะทีนี้ตัวแปรฮิตที่บอกว่าชนไปที่อุกกาบาตนะคะอุกกาบาตให้น้องๆลาก if ออกมาค่ะ if ถ้ามันสัมผัสกับตัวยานเราจะให้ฮิตเท่ากับ1 touching กับยานยานของเราชื่อว่า spaceship เอา if มาวางด้านล่างตรงโค้ดของอุกกาบาตนะคะเราจะเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาจากเดิมที่มันมี2 if เราเพิ่ม if ที่3มาว่าถ้ามันชนกับยานอวกาศเราจะให้ค่า hit data and block สีส้มเอาคำสั่ง set ออกมาวางใน if แล้วเปลี่ยนจากตัวแปร life เป็น hit เราจะใช้ว่าให้ hit เท่ากับ1ตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวยานชนกับอุกกาบาตปุ๊บ hit ก็จะเป็นเหมือนเก็บสถานะว่ามันชนกันหรือยังชนกันหรือเปล่าถ้าเป็น1คือมันชนกันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เหมือนเดิมเลยการบอกว่าชนกับตัวยานเนี่ยมันก็ต้องมีแล้วก็จะเซตให้มันไปยังตำแหน่งเพื่อเกิดใหม่เพราะว่ามันชนกับตัวยานเรามีคำสั่งเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วก็คือ go to xy ตรงนี้ให้น้องๆคลิกขวาตั้งแต่ go to มาเลย duplicate มันแล้วก็เอามาวางตรงล่างคำว่า set hit to 1
เราก็จะได้โค้ดที่บอกว่าถ้ายานชนกับอุกกาบาตปุ๊บมันจะเก็บสถานะไว้ว่าเท่ากับ1เราก็ไปทำกับตัวอุกกาบาตลูกต่อไปเลยไม่ต้องทำใหม่นะคะแค่ก๊อปไปวางไว้เพราะว่าโค้ดมันเหมือนกันเลยพี่เอก็จะดูพิเคทมันตรง if สุดท้ายนะคะไปวางตรงสไปซ์2และสไปซ์3เราก็ได้โค้ดที่มันโผล่ขึ้นมาวางให้ถูกตำแหน่งนะคะวางตรง if สุดท้ายอุกกาบาตลูกที่3ก็เช่นกันเราก็ปี้โค้ดมาวางแล้วเนาะเราก็ลากมาวางให้ตำแหน่งที่ถูกต้องโค้ดอุกกาบาตที่เพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวพี่เวจะซูมไว้ก็คือตรง if ตรงสุดท้ายตัวนี้นะคะให้น้องๆคลิกไปที่ตัวยานนะคะถ้า hit เท่ากับ1ก็คือถ้าเกิดมีการชนระหว่างอุกกาบาตกับตัวยานเราจะเปลี่ยนให้ค่า life นะคะค่าชีวิตให้ลดลงทีละ1ถ้ามันเกิดการชนกันอันนี้คือการกำหนดว่าโค้ดมีแค่นี้เลยว่าถ้ามีการชนกันให้ชีวิตลดทีละ1